ขโมยเสื้อคราวนี้ไม่ได้ทินเดอร์กับสแตมป์เหรอคะไม่มีใครมาหรอกอันนี้คือผมคือเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกให้ประมูลงานของประมูลผมก็เฮ้ยมึงเลิกคุยก่อนเลยไหมผมก็เป็นคนของที่บ้านก็มีในหน้าประมูลบ้างครับตกกดว่าก็ไม่มีเลยก็เลยเอาสิ่งที่ตัวเองมีพอมีก็คือเสื้อเพราะว่าชุดคือตอนเนี้ยคือชุดแรกผมจะใส่เสื้อลายขวางตลอดใช่ไหมครับพอชุดสองผมก็เปลี่ยนเป็นเสื้อเชิ้ตก็เลยคิดว่าอันนี้น่าเป็นความทรงจำที่ดีที่ใครที่ชอบเพลงชุดแรกเนี่ยมีเสื้อตัวนี้แล้วก็เหมือนกับได้อัลบั้มชุดแรกแบบ limited edition ไปโดยที่จริงๆความว่าชุดเนี่ยคือชุดจริงๆใช่คืออัลบั้มชุดแรกครับชุดแรกต้องคิดเรื่องอ่ะชุดแรกใช่ครับก็ผมเริ่มที่เท่าไหร่นะต้องบังคับนะครับก็ผมเริ่ม99แล้วกันผมเริ่ม99บาทนะครับมีเริ่ม99บาทนี่คุณเริ่มจากราคาที่คุณหามาได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคครับด่วนครับ99บาทใครจะรับคะ 2,000 บาทเฮ้ยโอ้โหเยอะแล้วคนไหนคนนี้ไหมครับ 2,000 บาท 2,000 ครับ1 2เขาชี้มาเป็นทอดๆเอาเลยครับยังค่ะผมกะเร็วไง 2,000 บาทมีไหมครับ 3,000 บาทครับเอาไปเลยครับยัง 3,000 บาทนะคะมีใครให้มากกว่า 3,000 บาทไหมคะไม่เห็นเขารอนานแล้วเนาะ 3,000 มีไหมครับ 3,000 บาท 3,500 จ้ะเอาไปเลยครับสรุปขายตกมีกี่ตัวแน่เนี่ยมันก็มีน้อยแต่ก็เห็นน้องไม่ไม่คำถามก็คือซักยังไงคะอยากได้แบบซักไปยังไม่ซักจะได้ตอบถูกถ้ายังอยากได้ไม่ซักเดี๋ยวถ้าไปใส่แล้ววิ่ง5รอบแต่ไม่มีใครเอาแน่ๆเอาไปเลยครับ3,500ครับจากประสบการณ์ผมนะซักเถอะสามอะไรครับพี่บอยเอาพี่บอยเอา 5,000 ใครนะคะใครนะคะคนไหนครับคนไหนครับทั้ง 4,000 บาทค่ะ 4,000 บาทครับเย้พี่บอยแน่ๆนะคะพี่บอยมานิดนึงครับพี่รบกวนนิดนึงครับ5,000พี่บอย 5,000 พี่บอยชื่อ 5,000 ครับ 5,000 บาทเอาไปเลยครับพี่จะให้มีใครมากกว่า 5,000 นะครับมีใครให้มากกว่าพี่บอยสักอย่างนะมีคนให้5กับ 5,000 ครับเอาไป 5,500 ครับ5,500 บาทคือเวลาที่ผมบอกนี้แล้วกันเวลาที่ศิลปินมาประมูลเนี่ยมันมีความเขินอยู่คือถ้าเกิดว่าถ้าประมูลได้น้อยอ่ะก็รู้สึกว่าไม่มีคนรักผมก็เลยอยากจะให้เขาประมาณว่าเออกูอยากให้เขาไม่ได้อยากรักกูให้เขามันจะได้ไม่รู้สึกเขินนะครับ5,500รับเลยได้เลยครับ5,500มีใครรักมากกว่านี้ไหมคะมีใครไหมครับ5,500ครับ6,000 บาทครับ6,000 บาทแล้วมีคนรักต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจไม่น้อยใจแต่แบบว่าเราเกรงใจเขาอ๋อว่าทำงานกว่าจะได้เงินเดือนแต่ละเดือนเนาะครับ 2-3 แสนแต่มันไม่ได้สูญเปล่าเลยต้องขอบอกว่าเราจะไปร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือได้ไงนี่6,000 นะครับ 6,000 บาทครับมีใครให้มากกว่า 6,000 บาทไหมครับ 6,000 บาททำบุญนะครับ 6,500 ครับ6,500ครับถ้าได้เดี๋ยวให้ตู่ดมด้วยเลยปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปนะเก้าอี้สีแดงนี่กระเด้งมา4ตัวเลยครับเปลี่ยนเลยอ่ะทำไมครับชื่อตู่มันน่ากินเหรอครับตู่ลบทอนใครมาวุ่นเดี๋ยวผมให้6,500ครับเอาเลยครับ6,500นับ1 2รับเลยครับยังเอาเหรอรับเลยเหรอโคเปน่าคือตอนนี้นะครับข้างที่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดประมูลของวันนี้นะครับวันนี้นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 700,000 โอ้โห 92,810 บาทปรบมือให้ทุกคนที่นี่ครับนี่คือยอดในตอนนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นผมขอสักให้ได้ 800,000 ได้มั้ยบ้าได้ 800,000 ได้มั้ยจะบ้าเหรออีกสักล้านก็ได้ครับอย่างเงี้ยนะศิลปินหน้าตาแบบเนี้ยเหรอจะ 700,000เขาให้ 6,000 ก็บุญใจหาแล้วมีไหมครับ no comment ไหนคะทางไหนครับทางไหนคะทางไหนครับ8,000 โอ้โหพอดีเลยก็จะล
รวมเป็น800,000 800,000 บาทพอดีเลยอ่ะเอาไปเลยละกัน 8,000 บาทนับ1ค่ะ 8,000 บาทนับ2อุ๊ย 8,500 ค่ะอุ๊ยเสื้อคุณมีมูลค่าเดี๋ยวให้ตู่เช็ดอย่างนี้เลยนะคือพี่โดนใจเขาไงอ๋อเหรอไอ้ผมว่ามันมีวิธีแล้วแต่ทำไงครับเราต้องบอกว่าเดี๋ยวไปไถแบบมาไปถูโต๊ะเอาไปเช็ดเป็นน้องต๋อยนิดนึงอุ้ยลายนิ้วมือพี่ต๋อให้หมอทิศแค่จมูกนิดนึงมันเริ่มสกปรกแล้วค่ะสิว่าเท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่8,500แล้วนะคะ5ครับมีใครมากกว่า8,500ไหมคะนับครั้งที่1ครับกะ10,000บาท10,000นี่เฮ้ยด้านข้างนี่เขามาเยี่ยมๆนะเดี๋ยวซื้อเพลย์เดชั่น3ไปแล้วนะ 9,000 บาทได้10,000บาทแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วอะเฮือยาวเลยแบบไม่มีให้คุณนับเองดีกว่าหนึ่งสองสามเชิญครับใช้เลยครับ10,000บาทครับเอาอีกเหรอยังไม่ตก10,000ยังไม่ตก12,000หมื่นสองครับที่บ้านทำธุรกิจอะไรครับ12,000บาทแล้วมึงอย่ามากนะครับหมดเริ่มเห็นเงากันตะคุ่มปรึกษากันแล้วนะคะมีไหมครับพ่อแทนอยู่ไหนวะเฮ้ยเราเข้าไปแล้ววะเอาละเราสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ซื้อยืดอีกสักหน่อยไหมดีครับสัก15,000นี่กำลังดีนะสิว่าสีนี่เขาเก่งเรื่องพวกนี้นะสร้างมูลค่าสิ่งของผมนี่ด้อยค่าตลอดมีไหมครับเขาคิดได้แล้วค่ะ10,000หมื่นห้าครับวู้ Xbox 360นะครับมีมากกว่านี้ไหมครับ15,000นับ1 16,000นะเอาแล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวให้คิดอีกครั้งนึงเราไงต่อดีอ่ะเสื้อดีไซน์อะไรมีใครให้มากกว่า 16,000 บาทมั้ยครับ 16,000 บาทข้างบนไหวมั้ยมีมั้ยครับ 16,000 บาทจะนับนะนะโอ๊ยเค้ามาแล้วค่ะแต่บอกตรงนี้จะ17,000 17,000 ครับผมจะให้ถูกทําไมกับมันเยอะเนี่ยผมว่านะมัน17,000นะเนี่ยหาวิธีลงตัวได้แล้วทำไงครับให้ตู่ใส่ไปกินข้าววันนั้นด้วยแล้วพอกินข้าวเสร็จแล้วถอดเอาตอนนั้นเฮ้ย 17,000 แล้วมีใครให้มากกว่า 17,000 มั้ยคะ 18,000 ครับคลิปที่บ้านอยู่แถวไหนครับ 18,000 แล้วอะเราไม่รอช้าข้างบนว่าไงอะว่าไงครับข้างบนสู้มั้ยครับไม่ไหวเกิดมาผมไม่เคยมีของที่มีค่าในชีวิตเลยครับผมรู้สึกว่ากลับบ้านผมจะกอดแม่แรงๆว่าลูกชายคุณแม่มีค่าเหมือนกันนะครับเสื้อของเขาสามารถเป็นอาหารให้ชาวใต้ได้กี่กล่องนะเนี่ยใช่ครับ6,000 กล่องครับโอ้คิดเร็วมากอ่ะหล่อแล้วยังเก่งเลขอีกอยากประมูลของนายจังหมื่นแปดนับสองครับสองครับคนไหนนะคนเมื่อกี้คนไหนนะอันนี้นี่ชี้เขาชี้กันเป็นทอดเลยอ่ะแล้วใครจะจ่ายคะแนนเนี่ยปัดกันไปปัดกันมาเนี่ยเขาหารกันหมื่นแปดนับสามครับนับเลยครับโอ้โหนี่แหละครับคุณสแตมป์ช่วยพูดอะไรสักอย่างเลยรอตู่ยังอยู่นะครับตู่เช็ดน้ำลายนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีค่าหรอกคิดว่าชาวใต้มีค่าละกันครับผมที่มาเพื่อนอะไรแบบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอาละครับแล้วถึงช่วงเวลาของเขาแล้วนะครับดูเลยดีมันเขียนอะไรไหนจะให้กูลงใช่ไหมหล่อจังเลยครับให้ดูไอ้วะอะไรกันสองคนนี้เอาละครับมาถึงช่วงของสแตมป์แล้วครับไปฟังเพลงจากสแตมป์เลยครับ